สวัสดีครับวันนี้พามาดูเครื่องตัดหญ้าครับทีนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าราคาประหยัดทั่วไปนะครับ7-800เดี๋ยวลองเก็บดูครับเป็นไรไม่ติดไม่หือไม่อือเงียบนะครับกดแล้วไม่ติดลองรื้อดูครับหมุนครับหมุนได้ไม่ฝืดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูครับว่ามอเตอร์ใช้ได้หรือเปล่านะครับไม่เป็นไรแล้วครับมอเตอร์ใช้ได้มอเตอร์ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยโอเคมอเตอร์ใช้ได้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเหลือระบบสายว่ามีปัญหาหรือเปล่าตัวที่สวิตช์หรือเปล่าก้าวโอเคก้าวใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ไม่มีอะไรน่าจะเศษหญ้าเศษอะไรหรือเปล่าสวิตช์ทำงานปกตินะครับหมักประกอบกับกลิ่นครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็ได้เครื่องตัดหญ้าไว้ใช้งานอีกนะครับสำหรับตัวนี้ข้อสรุปก็คือน่าจะเป็นตัวสกปรกพวกหญ้าเศษหญ้าพวกเนี้ยมันไปโดนกับตัวขั้วของมอเตอร์นะครับทำให้สกปรกทำให้มันช็อตนะครับทำใช้งานไม่ได้ก็ถ้าเพื่อนๆมีขั้วขาน็อตอะไรได้นะครับก็ลองแกะออกมาแล้วก็ทำความสะอาดหน่อยก็ได้นะครับก็กลับมาใช้งานได้เดี๋ยวพาไปลองครับโอเคครับใช้งานได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า
สวัสดีครับ